ฮัลโหลวันจันทร์ที่17มกราคม2565สวัสดีเอ็กนี่เราเองเดี๋ยวเราไปคุยกันบนฟ้าดีกว่าเมื่อตอนเราอายุ55อีก10ปีข้างหน้าเมื่อนายกลับมาดูวิดีโอวันนี้อย่างแรกเลยเราก็ขอขอบคุณที่ตัวนายเมื่ออายุ45เฮ้ยนายทำงานหนักว่ะบางคนแม่งอาจจะไม่รู้อ่ะแต่ก็เอานะมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนเว้ยเราคนเดียวนี่แหละไม่ใช่เราสองคนวันนี้เรามีร้านอาหารเว้ยเราผัดมันกับมือเว้ยเฮ้ยใครไม่ชมกูชมมึงเองอ่ะกูไม่รู้ว่าตอนเป็น55มึงจะอยู่ตรงไหนนะเว้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยมึงทำได้เว้ยมึงทำได้ร้านเปิดมาแม่งเข้าปีที่5เต็มอ่ะมึงมีลูกค้าที่เขาชอบอาหารมึงแต่มันก็100%มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะแต่มึงก็อย่าท้อเฮ้ยถ้าตอนนี้มึงอายุ55แล้วมึงมีโอกาสได้ดูวิดีโอนี้ด้วยมึงต้องรู้ว่ามึงยังต้องสู้มึงไม่รู้ว่าใครจะมาอยู่เคียงข้างมึงหรือเปล่าด้วยแต่มึงอย่ายอมแพ้พยายามดูแลร่างกายของเราต่อไปอย่างที่เราคิดเสมออ่ะทำงานมาเหนื่อยแทบตายห่าแม่งถ้ามึงเป็นอะไรอย่างหนักไปโดยที่มึงไม่รักษาสุขภาพตัวเองอ่ะไอ้แม่งเหนื่อยฟรีนะเว้ยในวันนี้สิ่งต่างๆที่มึงเคยใฝ่ฝันในวัยเด็กเฮ้ยตอนนี้45มึงทำได้หมดแล้วเนี่ยมึงมาไกลเกินสิ่งที่มึงเกิดมาแล้วแต่เราต้องจำคำแม่ไว้นะเว้ยก่อนที่แม่จะเสียแม่สั่งเสมอมึงอย่าเป็นภาระใครแล้วก็จงมึงยึดคำนั้นไว้มึงต้องเอาตัวรอดถ้าเหลือบ่ากว่าแรงจริงค่อยว่าแต่มึงต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนมึงต้องเอาตัวเองให้ไม่เป็นภาระใครแม้กระทั่งเมียมึงในอนาคตอย่างที่นายได้พูดช่วงชีวิตเฮียมีความรักดีๆให้ได้สักครั้งสัตว์กู
อโทษตัวมึงด้วยแล้วกันเนี่ยถ้ากูจะนอนพักพอดน้อยมีแอคทิวิตี้เยอะแต่ก็นั่นแหละก็หาความสุขใส่ตัวแก้เหงาไปได้ดูโลกได้ดูได้ทำทุกอย่างได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนถ้าตัวมึงยังอยู่มึงได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและแข็งแรงนะมึงไม่รู้ว่าอนาคตแม่งข้าวของจะแพงแค่ไหนแต่อย่างน้อยกูก็พยายามทำดีที่สุดอ่ะเพื่อโตมึงอีก10 ปีข้างหน้าตอนนี้เท่าที่มึงเห็นนี่แหละเราบินอยู่เว้ยเราบินอยู่ในประเทศอังกฤษเว้ยซึ่งแม่งไม่มีคนไทยเลยถ้ามึงมีมึงคนเดียวเนี่ยเออแม่งมีความสุขว่ะมีความรู้สึกเหมือนแม่งเป็นคนไทยประเทศไทยอ่ะไทยแม่งไม่ภูมิใจแม่งเราภูมิใจเว้ยสวยสวยไหมผมว่าแล้วตอนนี้แม่งเดือนมกราเออเดี๋ยวเมษาก็ว่าจะกลับไปเที่ยวบ้านไปหาพ่อถนนข้างล่างคือถนน M4 ซึ่งมุ่งถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็คือจะมุ่งหน้าไปบริสตอลกับเวลฝั่งที่สวนทางก็คือกำลังไปลอนดอนแล้วเมืองข้างหน้านั่นก็คือเมืองสวินตันเมืองที่เราเปิดร้านอาหารเองเมืองที่ทุกคนเคยบอกว่ามาเปิดร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่รอดเฮ้ยรอดเว้ยนายรอดเว้ยช่วงนี้มันมีโควิดนายยังผ่านไม่ได้เลยเราต้องอยู่กันต่อไปเราต้องสู้กันต่อไปมีโอกาสเราคงได้คุยกันอีกโชคดีเว้ยสู้ต่อ